ธรรมสวัสดีปีใหม่ปีที่พวกเราทุกคนคงต้องปลุกตัวเองที่จะลุกขึ้นมาแล้วทำงานในการให้ได้มากกว่าที่เคยให้เป็นปีแห่งการรับใช้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราจะอยู่กับความจริงอย่างเป็นอิสระจากทุกข์ได้นั่นคือความรู้แจ้งของเราตลอดชีวิตที่เหลือของเราคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนในช่วงของการก้าวผ่านสะพานแห่งสติเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณแม่ก็เป็นห่วงคนที่เดินตามข้างหลังเนาะแต่ปีนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเป็นปีแรกของการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่4ของเสถียรธรรมสถานใน30ปีที่เรามีสิ่งก่อสร้างแรกในเสถียรธรรมสถานคือสะพานแห่งสติเมื่อใดที่ทอดสะพานแห่งสติเมื่อนั้นเราจะพ้นทุกข์นั่นคือคำพูดที่คุณแม่บอกกับผู้ที่ตั้งใจที่จะเดินตามว่าเธอจงทอดสะพานแห่งสติพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพวกเราว่าสติเป็นอารักขาเดียวของจิตที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์เราควรจะใช้ลมหายใจที่เหลือของเราสดอยู่ด้วยสติสติจะทำให้เราเผชิญกับความจริงในโลกนี้อย่างรู้เท่าทันจนรู้แจ้งแทงตลอดได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะเข้าใจว่าเราต้องไม่ประมาทในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญเลยแม้แต่เรื่องเดียว30ปีที่เดินผ่านสะพานแห่งสติคุณแม่พบว่ามีคนที่เดินตามแล้วรอดได้ด้วยสติเพราะฉะนั้นจงกล้าหาญหรืออาจหาญที่จะเดินต่อไปและเป็นการเดินที่อยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเป็นการเดินที่เรารู้ว่าเรามีทางสายเอกและทางสายเดียวเท่านั้นเป็นทางที่เมื่อเดินอยู่บนทางนี้ต้องถึงที่มีเป้าหมายคืออิสรภาพจากทุกข์